ต้องเอาเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วครับลูกตาหายใจลึกๆก่อนอื่นก็ต้องขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระเนาะพระภิกษุสามเณรทุกรูปและคณะแม่ชีที่เดินทางมาจากอุบลมาจากบ่อน้ำพระอินทร์เนาะทุกท่านวันนี้ก็ที่มากราบรูปภาพหรือวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยทำไว้เป็นที่พักสงฆ์ของท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ในสายกรรมฐานในสายปฏิบัติของเราก็เป็นวาสนาที่เราได้มากราบและได้มารู้จักหลวงตาก็หลวงตาหน่อยไม่เคยมาเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันพูดไม่ค่อยออกมันตื่นตันใจมันปิติดีใจจริงๆแล้วก็ไม่อยากเอามะพร้าวที่มาขายสวนเ นาะวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพูดอะไรมันก็เก่งไปหมดไม่รู้จะมันพูดไม่ค่อยออกประมาณนี้มีโยมเนาะที่ถามว่าอยากรู้เลยนะปฏิบัติเริ่มต้นอ๋อการปฏิบัติเบื้องต้นในอานาปานสติทำยังไงก็เอาสตินี้แหละเอาความรู้สึกเราแนบอยู่กับลมหายใจอันนี้ขั้นพื้นฐานแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พื้นฐานถ้าเราทำเป็นถ้าเราเข้าใจเรามีความรู้สึกจ่ออยู่กับลมพอนานๆเข้าแล้วมันก็จะพัฒนาของมันเองคือเราต้องมีสติตั้งมั่นมีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับลมพยายามอย่าให้มันสายคือนิ่งหรือไม่นิ่งก็ให้รู้จักเท่าทันในอาการของมันเกิดพอมันแวบเราก็รู้มันนิ่งอยู่กับที่แล้วมันรู้เข้าออกของการหายใจการลมเข้าออกเข้าลึกก็รู้ไปตามสภาวะที่มันเกิดเข้าตื้นก็ให้รู้เข้าไปตามอาการของมันเป็นเราอย่าเข้าไปเป็นผู้จัดการหรือว่าไปจัดแจงไปเป็นอยากให้มันสงบหรืออยากให้มันไม่ปรุงแต่งที่ความอยากมันเกิดขึ้นนั่นแหละคืออาการกังวลเริ่มต้นเพราะว่าเรายังไม่ทันคือวิธีฝึกสติเจริญสติก็อานาปานสติคือเราจะจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปกะไปเกณฑ์ว่ามันจะเวลาเท่าไหร่ก็ตามไม่ต้องเอาเวลามาปนคือเราจะอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะค่อยเห็นว่าคือเราแวบคือเราส่งออกนอกหรือเราคิดไปโน่นนี่นั่นมันจะเห็นมันจะเห็นความคิดของตัวเองมันคิดของมันเองไม่ใช่เราคิดมันจะเห็นความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเรามีสติแนบอยู่กับลมหายใจถ้าเราตามมันก็แสดงว่าเราส่งจิตออกนอกแล้วมันจะมีข้อมูลเยอะแยะที่เข้ามาให้จิตเราไม่สงบให้เราไม่มีสมาธิในจุดนั้นมันก็ไม่ยากหรอกถ้าเราใส่ใจส่วนใหญ่เราจะเข้าจะใส่ใจในความคิดแล้วก็ไหลออกไปข้างนอกไหลออกไปข้างนอกทีนี้มัน
มันไม่ปกติคือเรามาฝึกจิตฝึกอารมณ์ให้รู้เท่าทันอารมณ์นี่คือเราต้องเข้าใจว่าอารมณ์คืออะไรความคิดคืออะไรจิตเรานี้คืออะไรก่อนแล้วต้องฝึกอานาปานสติก่อนต้องเข้าใจในเรื่องลมเข้าออกก่อนทำสมาธิถ้าเราจิตเราไม่มีสมาธิไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดมันจะเอาความคิดเป็นสติแทนแล้วเราก็จะไหลแล้วเราก็จะรู้ว่าเราคิดไม่รู้ว่าเราคิดเราก็จะเอาความคิดมันคิดไปโน่นไปนี่เราก็จะตามเพราะจะไหลเพราะว่ากำลังสติของเราไม่พอเราถึงมาทำอนาปานสติแนบอยู่กับลมหายใจก่อนนี่คือวิธีฝึกเบื้องต้นแล้วความเข้าใจในอันดับต่อไปเราก็มันจะพัฒนาของมันเองไม่ใช่ว่าเราอยากถ้าเรามีอยากเข้าไปปนแล้วมันจะเป็นตัณหาประมาณนั้นอันนี้คือเบื้องต้นคือพื้นฐานในการฝึกอานาปานสติเนาะประมาณนั้นเนาะแล้วอย่างนั้นมันจะเกิดปัญญาได้ยังไงครับเพราะว่าเขาบอกว่าปัญญาเนี่ยมันต้องคิดต้องนึกต้องฝึกต่ออันนั้นมันเป็นปัญญาของสังขารคือคิดเอานี่เป็นปัญญาของสังขารมันไม่ใช่ปัญญาจริงไม่ใช่ว่าตรงกับความเป็นจริงในขณะเหตุมันเกิดถ้าปัญญาจริงมันจะรู้เท่าทันในอาการของมันเกิดในขณะปัจจุบันเกิดเดียวนี้รู้เดียวนี้ตัดเดียวนี้อันนั้นคือตัวปัญญามันตัดของมันเองไม่ใช่เราไปตัดไม่มีเราไปปนแล้วมันจะขาดออกจากอาการอัตตาตัวตนการสำคัญตนสักกายทิฏฐิเรามันจะไม่มีก่อนที่เราจะรู้ว่าไม่มีตัวมีตนเราต้องอาศัยสมมติก่อนต้องอาศัยตัวก่อนแต่เราถ้าฝึกไปนานๆไม่ตามความคิดไอ้ความคิดคือปัญญาของสังขารมันเป็นมโนไม่ใช่ปัญญาจริงถ้าปัญญาจริงต้องเห็นตรงกันกับความเป็นจริงที่ขณะเหตุมันเกิดประมาณนั้นเนาะแล้วสี่ระดับตาแล้วการอยู่กับลมเพียงเอาความรู้สึกมาแนบกับลมหายใจมันจะมีสีได้ยังไงศีลก็อยู่ที่ใจเราไม่ได้รักษาศีลที่อาการเรารักษาที่ใจด้วยกายวาจาใจถ้าเราสำรวมกายวาจาใจสำรวมอินทรีย์ในสำรวมกายวาจาใจศีลก็อยู่ในใจถ้าคิดเป็นเรื่องผิดปกติของใจมันไปคิดโน่นนี่นั่นคิดไม่ดีมันก็เป็นมโนอันนั้นคือทุจริตต่อศีลคือเราจะไม่มีศีลถ้าเราอยากมีศีลเราก็สำรวมกายสำรวมวาจาเจรจาชอบกายเราไม่ทุจริตไม่ไปทะเลาะบ่อแว้งไปตบไปตีใครคนอื่นนั่นแหละคือสำรวมกายเราไม่มีอาการประชดประชันต่อคนอื่นคือไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นนั่นแหละคือสำรวมกายแล้วถ้าสำรวมใจยังไงสำรวมใจคือเราไม่ไปตามความคิดคือเราจะแนบเอาลมเอาสติในแนบอยู่กับลมหายใจแล้วเราไม่มีมโนทุจริตไปโกรธคนโน้นโกรธคนนี้ไปคิดไม่ดีกับคนอื่นอ่ะคือบริสุทธิ์ของใจมันก็จะอยู่ตรงนี้และเราก็จะมีศีลใจเราก็จะบริสุทธิ์มันสกปรกอยู่ที่ใจเราก็ชะล้างที่ใจเราก่อนแล้วถ้าใจเราไม่สั่งกายให้มันไปทุจริตในกายมันก็ไม่ไปจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็อย่างนี้เพราะว่าจิตก็ต้องเป็นตัวสั่งงานไม่ใช่ความคิดถ้าความคิดถ้าเราทำถ้ามีสติมันก็จะไหลไปกับความคิดอันนั้นมันคือปัญญาของสังขารคิดเอาเองมันก็เข้าใจผิดแล้วก็คิดเอาเองมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราจะเสียเวลาในการปฏิบัติคือเมาเข่งมันสรุปเอาเองประมาณนั้นเราไม่มีศีลหรอกถ้ามีศีลเราจะมีสำรวมกายวาจาใจแล้ว
อินทรีย์เราก็เข้มแข็งคือไม่ทุจริตต่อศรัทธาตัวเองแล้วก็ไม่ทุจริตต่อความเพียรตัวเองแล้วก็ไม่ทุจริตต่อความมุ่งมั่นไม่ทุจริตต่อความหวั่นไหวคือสมาธิของเราคือความหวั่นไหวมันไม่เข้ามาถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วตัวปัญญาจริงก็จะโผล่ถ้าเราจิตเราไม่สงบก่อนปัญญาไม่โผล่แน่นอนถ้าโผล่ก็คือปัญญาเทียมมันสังขารมันจัดไปมันจะจัดเต็มมันจะมโนทุกอย่างมโนมันไม่ใช่ความจริงคือสรุปเมาเข่งแล้วก็เป็นปัญญาเทียมปัญญาแท้คือรู้เท่าทันในอาการของมันเกิดดับในสภาวะความเป็นจริงในเหตุเราก็ต้องอาศัยเหตุประมาณนั้นจริงๆเรานักปฏิบัติท่านผู้รู้ทั้งหลายส่วนใหญ่เรารู้แล้วรู้แล้วไม่หยุด รู้แล้วมันจะต่อคือรู้แล้วไม่ตัดมันจะต่อมันก็ยาวมันไม่จบอันนั้นคือสังขารคือความคิดถ้าเราไม่เห็นมันจะสับขาหลอกเราตลอดคือขณะที่เราอยู่กับลมขณะที่เราอยู่กับลมแนบอยู่กับอนาปานสติเราต้องรู้เท่าทันว่าเหตุผัสสะมาจากตาหูจมูกลิ้นกายไหมแล้วตัวไหนที่มันมาผัสสะกระทบกับเรากระทบกับอารมณ์ของเราแล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าอารมณ์มันเกิดมาจากผัสสะทางกายหรือว่าทางลิ้นทางกลิ่นทางเสียงทางรูปไหมถ้าเราแนบอยู่กับลมหายใจคืออานาปานสติเราจะรู้เท่าทันในเหตุมันเกิดถ้าอยากรู้เท่าทันในเหตุมันเกิดเราก็ต้องสังเกตผัสสะถ้าตาเรามองเห็นรูปตาลืมตาขึ้นมันจะเห็นรูปแล้วถ้าเราเห็นรูปถ้าเราบอกว่ารูปคนนั้นรูปคนนี้มันเลยความเป็นจริงแค่รูปมันไม่จบมันไม่หยุดก็แสดงว่าสังขารมันได้ข้อมูลแล้วมันก็ไปปรุงต่อถ้าเราจบอยู่กับแค่รูปเสียงกระทบหูเราจบอยู่แค่เสียงเพราะว่าหูปรุงไม่เปลี่ยนไอ้ตัวที่ปรุงเปลี่ยนคือสังขารคือความคิดมันจะส่งข้อมูลมันจะโยนไม้ให้กันถ้าเราไม่มีสติเบรกระงับอาการมันก็ไม่จบมันไม่หยุดถ้าเรารู้มันเป็นอย่างนั้นของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันถ้าเราไม่ตัดรู้แล้วไม่ตัดก็ไม่ตัดสรู้ถ้ารู้แล้วตัดก็ตัดสรู้รู้แล้วก็ทิ้งไปวางไปอย่าไปใส่ใจในสิ่งมันมากระทบมันก็เป็นปกติของธรรมชาติหูก็ต้องมีคู่กับเสียงตาก็คู่กับรูปมันเป็นธรรมชาติเรานักปฏิบัติคงไม่ปฏิเสธว่ารูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีจริงคงไม่ปฏิเสธเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องกระทบกับภายในภายนอกมันก็ต้องกระทบกันถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลไปตามอาการของสิ่งกระทบเผื่อเราเห็นคนที่เราไม่ชอบเราเป็นคู่อริกันมันจะไม่ทันอารมณ์ตัวนั้นคือมันจะไปพอใจไม่พอใจมันจะเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดมันก็เป็นปกติถ้าเราไปรับเอาสิ่งข้อมูลที่ไม่ดีมาเข้าจิตใจก็หมายถึงว่าเราไม่มีสติชำระจิตใจของเราเองและเราก็ทุกข์เราก็กังวลและเราก็ไม่สงบแล้วเราไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดถ้าเกิดก็ความกังวลความสับสนความวุ่นวายและอาการเวทนาคือทนได้ยากมันก็จะเกิดมาประมาณนั้นแหละเนาะ จริงไหมไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาตามที่เขาพูดกันยังไงคำว่าวิ
สมถะกับวิปัสสนามันก็เป็นของคู่กันเหมือนกันเบื้องต้นถ้าเราไม่มีสมาธิตั้งมั่นก่อนวิปัสสนามันก็ไม่เกิดถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจนั่นแหละคือสมถะนั่นแหละคือที่เขาเรียกว่าถ้ามีสมาธิเรียกว่าฌานถ้าไม่มีปัญญามาประกอบแล้วมันก็เป็นโลกิยฌานถ้าเรามีปัญญามาประกอบมันจะเป็นโลกุตระฌานคือวิปัสสนามันก็อยู่คู่กับสมถะเพราะว่าสองสิ่งนี้เป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราไม่เข้าใจว่าสมถะคืออะไรคือสมาธิคือความตั้งมั่นถ้าเราจิตสงบอารมณ์สงบไม่เคลื่อนไหวไม่แปรปรวนนั่นแหละคือเราเป็นสมาธิอยู่กำลังทำสมาธิอยู่แล้วจิตเราก็เป็นสมาธิอยู่ถ้าเรามีขณะนั้นถ้าเรามีปัญญามาประกอบปัญญามันจะเห็นข้อมูลความเป็นจริงตามเหตุเกิดดับทุกสภาวะนั่นแหละคือตัวปัญญาแล้วมันก็เป็นทั้งวิปัสสนาทั้งสมถะก็ของคู่กันเพราะว่าเบื้องต้นเราก็ต้องทำจิตให้เราเป็นสมาธิทำให้เราสงบก่อนถ้าเรายังกังวลจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ากังวลอยู่มันไม่สงบถ้าไม่สงบก็คือความกังวลแล้วมันก็ปัญญาก็ไม่เกิดมันก็มโนถ้าคิดว่าตัวเองมีปัญญานั่นแหละยิ่งแล้วใหญ่มันไม่เป็นสมาธิขั้นแรกยังไงถ้าไม่สงบปัญญาไม่เกิดแน่นอนประมาณนั้นในชีวิตประจำวันเราครับการคือพวกผมต้องทำงานกันปกติทั่วไปผมจะมีวิธีการปฏิบัติยังไงให้สมาธิมันตั้งมั่นได้คือเราอย่าไปใส่ใจในอาการอารมณ์ความรู้สึกแค่สักแต่ว่าเห็นมันเกิดถ้าเราไม่ไปยุ่งถ้าเราไม่แส่สายเสือกหรือไปก้าวก่ายในสิ่งที่มันเกิดมันก็อยู่ปกติของมันคือความดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าสิ่งธรรมชาติทุกคนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ใส่ใจในอานาปานสติเราก็จะสับสนแล้วก็เพราะว่าภาษาเกิดนู่นนี่นั่นอ่ะเราทำงานเราจะไม่มีเวลาอยู่กับลมแล้วเพราะว่าทำงานมันก็ไปอยู่กับงานถ้ามุ่งมั่นมันก็มุ่งมั่นอยู่กับงานมันไม่อยู่กับลมแล้วแทนที่เราจะมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอาการอยู่กับลมเอาความรู้สึกหรือจิตหรือสติก็แล้วแต่ภาษามันก็มีหลายชื่อเนาะแล้วถ้าเราไม่อยู่อย่างนี้ก่อนไม่มีวันที่เราจะเข้าใจว่าปัญญาคืออะไรความคิดคืออะไรแล้วก็อารมณ์เกิดจากอะไรเราไม่มันก็เข้าไม่ถึงมันก็เข้าถึงยากเราก็เสียเวลาในการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมการเข้าวัดก็ตามจะทำอะไรก็ตามทำบุญสังฆทานทำโน่นนี่นั่นก็ตามถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาไม่ประกอบกับในการขณะที่เราทำมันก็ทำให้จิตเราสับสนกังวลแล้วจิตเราก็จะเกิดอกุศลและจิตขึ้นถ้าไม่มีกุศลมันก็เป็นอกุศลถ้าเรายังกังวลมันเป็นอกุศลแน่นอนถ้ามันนิ่งอยู่ปกติแล้วก็สบายใจที่ได้ทำที่มันถูกต้องแล้วไม่จำเป็นต้องถูกใจคนใดคนหนึ่งถ้ามันถูกต้องแล้วเราสบายใจเรานั่นแหละคือกุศลทำอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำถ้ามันสบายใจแล้วมันก็ถูกในการความเป็นจริงนั่นแหละคือกุศลเราก็สร้างกุศลและจิตให้เราให้จิตดวงนี้กองธาตุกองนี้ล่ำไปเรื่อยไปถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่มีสมาธิแล้วอาการสับสนมาจิตเราเป็นอกุศลถ้าจิตเราเป็นอกุศลนั่นแหละคือบาปที่เรามาวัดที่ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็อยากได้บุญแต่ถ้าบุญมันเป็นยังไงเรารู้จักไหมตัวบุญมันคือยังไงรูปร่างเป็นยังไงถ้าจิตใจเรายังสับสนกังวลวุ่นวายอยู่มันเป็นอกุศลอยู่นั่นแหละคือบาปถ้ามันทำแล้วสบายใจไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นนั่นแหละคือกุศลแต่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องฝึกอานาปานสติก่อนมันถึงจะรู้เท่าทันในอาการมันเกิดดับในสภาวะนั่นไปประมาณนั้น
เนาะนักปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ชื่อว่าไม่เสียเวลาในการปฏิบัติเนาะจริงไหมโยมหาแนวร่วมจริงไหมถ้าเรามีอารมณ์ที่ว่าสำคัญตนในการเราทำนี่เราทำดีนี่คือเราทำนู่นนี่นั่นนี่คือเป็นเราอยู่มันก็มีอัตตาตัวตนอยู่ถ้าเราทำไปสัตวะธรรมคือในธรรมถูกต้องแล้วในถูกต้องที่คำว่ามันไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นพระพุทธเจ้าก็สรรเสริญนั่นแหละคือบุญถ้าจะเอาบุญแต่การภาวนาไม่เอาบุญคือเอาความเป็นจริงในขณะเหตุมันเกิดผัสสะในกระทบขณะที่มันเป็นต้องรู้เท่าทันในอาการมันเป็นเท่านั้นถึงจะเป็นบุญเป็นบารมีที่เราสร้างเหตุถ้าเราไม่มีสติเราจะสร้างเหตุสักตะว่าเหตุสักตะว่าคือยังไงคือเห็นเพื่อนไปเราก็ไปกับเพื่อนเพื่อนชวนไปเราก็ไปทำบุญแต่ไม่รู้จักหรอกว่าบุญนั้นคืออะไรไปนั่งสมาธิไปปฏิบัติธรรมเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคือธรรมถ้าใจเราไม่สงบมันไม่เป็นธรรมหรอกถ้าใจยังสับสนกังวลวุ่นวายนั่นแหละคืออารมณ์เพราะว่าความคิดมันจะสร้างอารมณ์ให้เราแปรปรวนให้เราไม่นิ่งให้เราไม่อยู่กับที่เราก็เสียสายเราก็ส่งออกนอกถ้าจะพูดเป็นว่าภาษามันส่งออกนอกเป็นสมุทัยเราไม่รู้หรอกว่าเราทำสมุทัยอยู่ทุกขณะจิตถ้าเรามีสติเราจะรู้เท่าทันมีสติคือตัวระลึกรู้แต่ปัญญามันจะเป็นตัวเห็นของมันไม่ใช่เราเห็นไอ้นี้เราจะไม่มีอัตตาเพราะว่ามันขาดออกจากตัวเราอันนี้คือไม่สมมติปกติเราก็ต้องสมมติถ้าจะผ่านไปวิมุติเราก็ต้องสมมติก่อนต้องอาศัยสมมติเพราะว่าวิมุติก็คือสมมติเหมือนกันเหมือนเดิมก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเหมือนกับรูปนี่ก็ต้องมีนามใช่ไหมถ้าเรารูปมันมีรูปอะนามมันก็เกิดถ้าจะเอาแบบที่ว่า 84,000 ธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าย่นมาให้เหลือรูปกับนามคือความรู้สึกจิตมันมีหลายชื่อเพราะว่ามันเป็นนามธรรมแล้วเราไม่เข้าใจว่าจิตคืออะไรเราไม่รู้จากจิตเราจะไม่เห็นความคิดแล้วเราจะไม่รู้เท่าทันในอารมณ์แต่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องทำอานาปานสติคืออยู่กับลมแนบเอาความรู้สึกเราความรู้สึกทุกคนที่นั่งอยู่นี่คงมีเราเอาความรู้สึกแนบอยู่กับลมก่อนมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นอะไรฟ้าจะถล่มดินทลายอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องแนบอยู่นี่ก่อนทำให้มันเป็นอุปนิสัยนี้ก่อนแล้วสติปัญญามันจะพัฒนาของมันเองไม่ใช่เราพัฒนามันพัฒนาของมันถ้าเราทำจริงแล้วเราก็จะเห็นจริงในสภาวะที่มันเกิดไอ้ผัสสะ5ทางที่มันมากระทบเราก็จะเห็นมันไม่ใช่เราเปลี่ยนเราอยู่ปกติไอ้นั่นมันมาเองอายตนะภายนอกเป็นไรมันก็ต้องกระทบเป็นปกติประมาณนั้นถ้าเราเข้าใจในมุมนี้เราก็จะเข้าใจในการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือธรรมทำให้จิตเรามันเป็นธรรมไม่เบียดเบียนตนแล้วคนอื่นนั่นแหละคือจิตมันเป็นธรรมไม่ไหลไปกับอารมณ์ไม่ไหลไปกับความคิดคือมันจะเป็นปรุงต่อไปเป็นสังขารถ้าสังขารเข้าแทรกแล้วทีนี้ทุกอย่างมันก็จัดข้อมูลใหม่ให้เราแล้วสังขารนั้นก็อยู่กับตัวเราเพราะว่ามันเป็นขันถ้าเราไม่มีสติรู้เท่าทันมันก็เนียนเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นเราก็เป็นมันถ้าเรามีสติเราจะไม่เป็นมันให้มันเป็นเราไม่เป็นมันโกรธก็ให้มันโกรธแต่เราอย่าโกรธมันโลภก็ให้มันโลภแต่เราอย่าไปตามโลภเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสั่งกายถึงมีการออกอาการกระทํามันกระทบมาตั้งแต่อารมณ์ที่มากระทบจิตก็เลยหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าต้องทำสมาธิคือแนบตั้งมั่นอยู่กับลมก่อนแล้วอาการต่อไปเราทำแบบนี้ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องอนาคตไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราอยู่ปัจจุบัน
อดีตก็ช่างมันเราอยู่กับปัจจุบันคือเอาความรู้สึกหรือสติเรานี่แนบอยู่กับลมหายใจก่อนทำปัจจุบันให้ดีอนาคตก็ช่างมันอดีตก็คือภาพพจน์อนาคตก็คือความฝันปัจจุบันเท่านั้นคือความจริงแต่ความจริงที่แน่ที่แน่ๆก็คือเราต้องมีสมาธิศีลสมาธิปัญญาที่จะรู้เท่าทันในอาการและคำที่ว่าสำรวมอินทรีย์คือเราต้องมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้คืออินทรีย์ 5ถ้าเรามีความมุ่งมั่นนั่นแหละคือสตินทรีย์ของเราไม่ใช่ของเราถ้าเราต้องสมมุติว่าเป็นของเราก่อนถ้าไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นเราไม่ได้เบียดเบียนตนและคนอื่นพระพุทธเจ้าสรรเสริญทุกคนถ้าทำแบบนี้อยู่ก็เจริญต่อขึ้นเรื่อยๆคือพัฒนาถ้าสติปัญญาจริงมันจะพัฒนาของมันเองถ้าสังขารมันจะสับขาหลอกเราให้เรากังวลให้เรามันจะซ่อนเงื่อนเราก็สับสนเราก็หลงมุมคือก็เอาสังขารมาเป็นความเป็นสติแล้วความคิดเรามันก็หลอกเราทุกภพทุกชาติตลอดไปแล้วเราก็ได้ทำอกุศลตลอดไปเชี่ยววิหนึ่งมันเกิดแล้วอกุศลถ้าเราไม่มีสติจะระงับมันไม่ทันหรอกเราก็จะไหลไปตามสังขารคือความคิดจิตตสังขารจิตมันคอยจะไปเกาะจิตเราถ้าไม่มีสติมันมีสมาธิตั้งมั่นอยู่มันจะไหลไปเกาะทุกอารมณ์ที่มันผัสสะกระทบเข้ามาและเราไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเราต้องเข้าใจว่าแต่เราไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่เราต้องอยู่กับอนาปานสติคืออยู่กับลมให้แน่นก่อนให้มันเสถียรให้มันตั้งมั่นให้ถึงขั้นสุดยอดโอเคก่อนแล้วมันจะพัฒนาของมันเองไปตามลำดับของมันเราอย่าให้ความอยากสงบหรือไม่อยากสงบอย่าให้พอใจหรือไม่พอใจมารบกวนในขณะที่เราเห็นอยู่ถ้าเห็นทันมันจะว่าพอใจไม่พอใจไม่ใช่เรามันจะตัดออกทันทีถ้าเรารู้ถ้าไม่มีสติแล้วรู้มันจะเป็นอย่างนั้นของมันเราจะเป็นผู้จัดการบริหารก้าวไก่ไม่ใช่อันนั้นคือสังขารดีไม่ดีไม่เกี่ยวบางสิ่งบางอย่างมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความเป็นจริงเกิดขึ้นอ่ะคือเกิดขึ้นความจริงมันเกิดอย่างนี้แต่มันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจเป็นบางคนเป็นบางดวงจิตเป็นบางอารมณ์อย่างนี้เราก็ต้องทนก่อนทุกอย่างมันไม่จริงจังหรอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นดับไปนี่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วเราต้องเข้าใจในไตรลักษณ์ของสภาวะการเกิดดับของอาการของมันถ้าเราไม่ฝึกอานาปานสติเราจะไม่รู้อาการของมันนี่แหละคือวงเล็บในอานาปานสติมันจะมีคุณมีแต่คุณถ้าเราทำจริงไม่มีโทษถ้าเราไปทำตามความคิดสังขารของเรานั่นแหละคือโทษของมันถ้าเหตุใดก็ตามที่เราทำแล้วเราไม่รู้ไม่มีสติโทษจะตามมาภายหลังเราไม่เข้าใจทำสิ่งใดก็ได้แต่ในขณะปัจจุบันถ้าทำแล้วมันถูกต้องแล้วโทษก็ไม่ตามมานั่นคืออาการของจิตเรามันก็เป็นกุศลอยู่ตลอดประมาณนั้นเนาะแล้วมีคำถามอะไรอีกได้เวลาอ๋อคือเนาะก็คือมาเยี่ยมยามถามข่าวทักทายก็ประมาณนี้แหละเนาะแล้วเป็นมอบเวรประเคนใหม่แล้วก็ต้องโยนหรือประเคนต่อให้หมู่คณะคือแม่ชีในการต่อไปเนาะแล้วก็สาธุขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกคนเนาะสาธุสาธุสาธุ